มีประเด็นเรื่องของท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนากุลนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดใหม่ที่ท่านไปพูดหรือไปทำอะไรที่ทำให้สังคมรู้สึกไม่พอใจนะครับดูเหมือนว่าทำอะไรก็ถูกตีความหรือคนมองในแง่ลบไปเสียหมดผมว่าท่านก็หาเรื่องจริงๆนะก็แต่รอบนี้เนี่ยนะมันอย่างนี้หรอคือถ้าไม่ได้ไปทำอะไรอีกรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีคนไปเพื่อให้ดำเนินคดีกับท่านก็มาจากคำพูดท่านนั่นแหละอ้าวก็คือคุณโบนัสฐาเนี่ยนะฮะกลุ่มอยากเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคุณโบนัสฐามหาธนาเนี่ยเขาและทนายความของเขาเนี่ยนะฮะไปที่สน.พญาไทฮะไปแจ้งความกล่าวโทษพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนากุลนะฮะแล้วเหตุก็คือหมิ่นประมาทครับนะฮะหมิ่นประมาทก็คือว่าสืบเนื่องมาจากที่ท่านศิวรารองผบ.ตร.เนี่ยแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากรณีที่มี Facebook โพสต์ล่ารายชื่อให้มีการถอดถอนโดยระบุตอนหนึ่งว่าเพจที่มีการทำโจมตีเนี่ยภาพโจมตีและเขียนข้อมูลเท็จอ้างว่าศิวรารังสีพรามนากุลจะเอาตัวเด็กๆเข้าคุกนั้นเป็นต้นตอการบิดเบือนเพจมีที่มาจากประเทศกัมพูชานอกจากนี้คุณศิวราเนี่ยยังระบุได้ว่ากลุ่มคนที่ทำได้แก่พวกโกติและกลุ่มคนที่มาเรียกร้องอ่านประกาศหน้า UN และพวกที่โดนยึดตึก100ปีคุณณัฐฐาบอกว่าเป็นที่ชัดเจนสำหรับคนทั่วไปที่ได้ชมคลิปการแถลงข่าวว่ากลุ่มคนที่มาเรียกร้องหรืออ่านประกาศหน้า UN นั้นน่าจะหมายถึงตนและกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในการชุมนุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคมซึ่งตนได้ยืนอ่านประกาศต่อหน้าพลเอกศิวราที่ยืนดูอยู่ก่อนมอบตัวขึ้นรถนะฮะคือคุณโบเขาถือว่ารู้สึกผิดหวังกับคนระดับรองผบ.ตร.ที่สามารถพูดจาให้ร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีมูลและเป็นการพูดออกสื่อทั่วประเทศทำให้ตนและพวกที่ไปยืนอ่านที่หน้า UN เนี่ยเสียหายแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนเพราะการพูดความจริงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่มีความซื่อสัตย์หากคนที่ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัตินี้ก็น่าจะเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าประชาชนจะหาความเป็นธรรมได้จากใครคุณโบนัสฐาจัดเต็มท่านศิวรานะฮะดันไปกล่าวหาว่าพวกอ่านหน้า UN เป็นหนึ่งในคือโกติเนี่ยนะฮะตามข่าวเนี่ยก็อุ้มหายไปแล้วโกติออกมาฟ้องไม่ได้เพราะว่าสูญหายเป็นบุคคลสูญหายแต่ว่าคุณศิวราก็พูดคำว่าพวกโกติเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้หมายถึงโกติอย่างเดียวแต่ว่าโกติเป็นแพะไม่ได้ครั้งแรกที่คุณศิวราหยิบมาเป็นแพะมาตลอดไม่รู้กี่ครั้งแล้วภายใต้4ปีคสช.เนี่ยนั้นยังไงใครก็อ้างโกติผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าคุณศิวราบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากการปั่นของคนที่อยากเลือกตั้งคนกลุ่มคุณโบเนี่ยคนที่วิพากษ์คุณศิวราถามตัวเองดูแล้วกันว่าเวลาคุณวิพากษ์คุณศิวราที่ผ่านมาที่มีการล่ารายชื่ออยากให้ท่านอยากให้นายกปลดคุณศิวราเป็นแสนเนี่ยคุณรู้จักคุณโบเหรอคุณเป็นฝ่ายอยากเลือกตั้งเหรอคุณรู้จักโกติเหรอคนที่ล่ารายชื่อคนที่วิพากษ์คุณศิวราเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากทุกสีเสื้อครับจริงๆเรื่องคุณศิวราเนี่ยผมเห็นใจคุณศิวราเพราะผมรู้สึกว่าถ้าดูคลิปเต็มๆเนี่ยมันไม่ได้หนักหน่วงเท่าที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะอาจจะมีปัญหาเรื่องท่าทีแต่ถ้าดูคลิปเต็มๆก็จะรู้ว่าทำไมพูดแบบนั้นแน่นอนว่าน้ำเสียงมีปัญหาคำพูดมีปัญหาแต่ว่าคุณศิวราโดนจัดหนักเกินกว่าคำพูดเนี่ยแสดงว่าสังคมมันมีอารมณ์ค้างต่อคุณศิวราหลายเรื่องแล้วผมว่าเรื่องหลักเนี่ยมันคือไม่ใช่เรื่องตัวเองมันคือเรื่องเสือดำผมใช่ถูกต้องหลักๆมันมาจากเรื่องเสือดำพูดเลยคือในมุมหนึ่งเริ่มสงสารคุณศิวราเพราะว่าคนซึ่งไม่พอใจจากที่เป็นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายอยากเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วมาถึงพวกโดนหมดพวกที่ไม่พอใจการดำเนินคดีคุณเปรมชัยที่ไม่รู้ทำไมไม่พอใจคุณศิวราบอกได้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีจริงๆแล้วพอไปหลุดบอกว่าเดี๋ยวระวังโดนจับนะที่เชียงรายทีเดียวคือแบบแต่คำถามคือทั้งสองท่านคิดว่าคุณศิวรารู้เรื่องพวกนี้ไหมล่ะผมคิดว่าคุณศิวรารู้ว่ากระแสสังคมรู้ตัวหรือเปล่าเหรอไม่รู้ว่าคนที่ไม่พอใจมาจากทุกกลุ่มผมคิดว่าคุณศิวรารู้แต่วิธีทำเนี่ยคือทวิสต์ประเด็นให้เป็นเรื่องว่าทั้งหมดที่วิพากษ์ตัวเองเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่ใช่หรอกคือหาคนชมคุณศิวรายากจริงๆแต่ว่ามันแนวหนึ่งในแนวทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับท่านศิวราเนี่ยตอนนี้หนึ่งเงียบแล้วก็รอบถัดไปที่ออกมาเนี่ยต้องระดับจับฆาตกรต่อเนื่องที่แบบฆ่าคนตายแบบต้องมีผลงานที่ทำให้คนลืมทั้งหมดนี้ไม่งั้นสังคมจำคุณศิวรากับแต่ละเรื่องที่เกิดในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ซึ่งบางเรื่องก็ไม่เป็นธรรมคุณศิวรานะอย่างเรื่องคุณศิวราไหว้คุณเปรมชัยเนี่ยก็โอเคเราก็แค่ตัวแทนนะกรณีคุณไหว้คุณเปรมชัยนี่ก็เป็นเรื่องมารยาทปกติแต่ว่าความไม่พอใจแต่ภาพในสังคมมันก็คนละเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องกรณีแต่อุ๊ย เรื่องการดำเนินคดีผมก็ว่าโอเคนะกับกรณีเสือดำนะคุณศิวรักษ์ก็ดำเนินคดีฮะก็ไม่ได้มีผ่อนผันในสันไปว่ากรณีแสดงว่าผมคิดว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้คุณศิวรักษ์มีปัญหาเรื่องการเข้าใจอารมณ์สังคมในทุกๆเรื่องนะแกก็อาจจะไม่สนใจก็ได้แกก็เดินแบบถ้าเป็นนักฟุตบอลคือเป็นนักฟุตบอลที่กะจังหวะบอลผิดตลอดเวลาผมว่าแกโพสิชันตัวเองเป็นแบบพวกม้าลำปางอ่ะกฎหมายก็คือกฎหมายมองตรงอย่างเดียวไม่ได้มองไม่ได้เข้าใจอารมณ์สังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านศิวราเรียนรู้ได้จากท่านจักรทิพย์คือท่านจักรทิพย์มีภาพพจน์ที่ค่อนข้างโอเคเลยในสื่อมองว่าเป็นแบบเป็นฮีโร่ไม่ยุ่งไม่เรื่องหยุ่มหยิมนู่นนี่กับใครแล้วแบบขาลุยอะไรเงี้ยมันมีบาง public perception สำคัญเหมือนกันไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะ